คือคุณจุรินเนี่ยเริ่มบอกอย่างนี้ก่อนเชื่อว่างบประมาณฉบับนี้ยังไงก็ผ่านเพราะว่าเสียงข้างมากของฝั่งรัฐบาลมีถึง314เสียงถ้าไม่ผ่านเนี่ยคุณจุรินบอกนาะยกคงต้องถอดถุงเท้าไม่ใส่ถุงเท้าแล้วนะแล้วก็มีการขนานนามบอ,าบอกว่างบประมาณเนี่ยเป็นเหมือนงบประมาณแบบเป็ดง่อยอหมายความว่ายังไงคืออย่างนี้ฮะคุณจุรินบอกบอกว่าที่ทแถลงเนี่ยดีหมดนะงบประมาณนี้เนี่ยเกิดจากการนํางบปี67ที่สมัยพลเอกประยุทธ์ หรือทำใหม่ทั้งหมดส่งผลให้ปฏิทินงบช้าไปกว่า9เดือนมัวแต่ตั้งรัฐบาลเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็เลยล่าช้าเหมือนงบประมาณเป็ดง่อย mm hmm. มีเวลาใช้เงินแค่5เดือนจาก12เดือนนะฮะหรือแค่40%ปรประสิทธิภาพในการใช้เงินลดลงโดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไงบอกว่าเป็นงบประมาณเป็ดง่อยทีนี้ ทางด้านของคุณจุรินเนี่ยก็เลยบอกนะว่าถ้าไปดูงบกลางเนี่ยดูผิวเผินเหมือนลดลงแต่เป็นงบลวงตาครับเพราะว่างบกลางภาพรวมเนี่ยตอนปี 6-6, 66มี18.5%ปี6-7ลดเหลือ17%แต่พอดูไส้ในงบประมาณสำคัญคือเงินสำรองจ่ายที่อยู่ในอำนาจของนายกกลับเพิ่มขึ้นดังนั้นคุณจูรินใช้คำนี้นะฮะว่าแต่เขาอีหนวทำหมดก็เลยขอให้นายกเนี่ยใช้เงินนี้ให้คุ้มค่าและปโปร่งใสครับ ประมาณฉบับนี้เป็นฉบับแรกของรัฐบาลชุดนี้เกิดจากการเอางบปี6-7ที่รัฐบาลที่แล้วมารื้อทำใหม่หมดซึ่งส่งผลให้ปฏิทินงบปีนี้ล่าช้าไปกว่า9เดือนนอกจากช้าเพราะรัฐบาลชุดนี้ใช้เวลาไปตั้งรัฐบาลเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดสลายเดือนทำให้งบประมาณฉบับนี้ ไปบังคับใช้เอาประมาณเดือนพฤกภาอีกสี่เดือนกว่าๆข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยส่งผลให้งบประมาณฉบับนี้กลายเป็นงบประมาณฉบับเป็ดง่อยรัฐบาลมีเวลาใช้เงินแค่ห้าเดือนจากปกติสิบสองเดือนเพราะฉะนั้นเวลาก็เหลือแค่ห้าเดือนประสิทธิภาพก็มีแค่เจ็ดสิบสุดท้ายงบนี้ก็จะกลายเป็นงบเป็ดง่อยอย่างที่ผมกราบเรียนงบกลางครับ ดูผิวเผินสัดส่วนงบกลางเหมือนลดลงแต่อันนี้มันงบลวงตาแต่ปัญหาก็คือว่าพอไปดูลงลึกไส้ในงบประมาณตัวที่เป็นงบกลางสำคัญคือเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่เป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลน,นี้บางพักที่วิจารณ์รัฐบาลก่อนๆไว้เยอะปรากฏว่าแทนที่จะลดกลายเป็นเพิ่ม นี่ว่าแต่เขาอีเหนาทําหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นผมต้องพูดที่พูดเพื่อตอกย้ำว่าแก้อะไรคงไม่ได้นอกจากวาระสองไปปรับปรุงกันแต่ขอย้ำว่าขอให้ท่านนายกใช้เงินนี้ให้คุ้มค่าประหยัดโปร่งใสแล้วก็สุดจริตจริงๆทีนี้การอภิปรายของคุณจุรินเนี่ยก็ร้อนขึ้น,นเรื่อยๆนะบอกงบป,ประมาณฉบับนี้จาก คิดใหญ่ทําเป็นก็คือมีการเรียกว่าแซวนะฮะสโลแกนของเพื่อไทยไจากคิดใหญ่ทําเป็นกลับเป็นคิดกู้ทํากู้เพราะงบ6 7ของพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยกู้5 9 3แสนล้านบาทรัฐบาลน,นี้เอาไปรื้อกู้ใหม่6 9 3แสนล้านบาทก็เลยบอกว่าที่ท่านเคยวิจารณ์รัฐบาลชุดก่อนว่าเป็นนักกู้มาครั้งนี้ก็เป็นนักกู้แต่เป็นนักกู้ถุงเท้าสีชมพูที่กู้เพิ่มกว่าแสนล้าน แล้วก็คุณจุรินนี่ฟันธงเลยนะบอกฟันธงนายกไม่สามารถใช้นี้เงินกู้5 0 0 0นล้านในโครงการเงินดิจิทัลได้ภายใน4ปีเป็นแค่วาทกรรมทางการเมืองแล้วขอให้นายกอ่ะอยู่ครบวาระใช้นี่4ปีให้หมดด้วยจะได้ไม่มีคําคอรหาว่ามีนายกสองคนนี่นะฮะ